สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสำหรับคนที่สนใจจะสั่งซื้ออุปกรณ์ของทาง Apple แล้วก็ให้เขาสลักชื่อที่เราต้องการลงไปในอุปกรณ์นั้นแล้วก็วิธีการจ่ายเงินว่าสามารถจ่ายทางไหนได้บ้างตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่สามารถสลักชื่อได้ก็จะมี iPod Touch iPad Apple Pencil แล้วก็ AirPodsอันดับแรกเราก็เข้าเว็บไซต์ของทาง Apple สำหรับคนที่อยู่เมืองไทยนะครับก็ไปที่ apple.com/ts นะครับผมขอใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยดูคลิปผมไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับเราจะไปคลิกที่ตะกร้าสินค้าแล้วก็ไปคลิกที่ account เพื่อล็อกอินเข้าสู่ Apple ID ของเราเราไม่จำเป็นต้องล็อกอินเข้าก็ได้นะครับทำไมถึงต้องล็อกอินเพราะว่าในครั้งต่อไปเราอาจจะบันทึกไว้ก่อนครั้งหน้าเราก็อาจจะมาแก้ไขก็ได้หรือใครอยากซื้อไปเลยก็ได้นะครับเวลาเราคลิกที่ปุ่มบัญชีหรือ Account ตรงนี้นะครับถ้าใครใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows มันจะขึ้นหน้าต่างที่ต้องใส่ Apple ID แล้วก็รหัส Apple ID แต่คนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของทาง Apple หรือเขาเรียกว่าเครื่อง Mac นี่นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ครับให้ระวังด้วยนะครับใครที่ใช้เครื่อง Mac ของเพื่อนนะครับก็อย่าลืมเรื่องของรหัส Apple ID มันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกตามลูกศรที่ชี้ให้ดูแต่ถ้าเป็นเครื่อง Mac ของเราเองนะครับเราก็เลือกที่เมนูนี้ได้เลยเวลารหัสที่ใส่นะครับจะไม่ต้องใส่รหัส Apple ID นะครับเป็นรหัสเข้าเครื่องของเราจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Continue มันก็กลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Apple ปกติอุปกรณ์ของทาง Apple ก็มีตามเมนูนี้นะครับที่เราจะต้องเลือกซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่ใครที่ซื้อ iPod Touch แต่ก่อนจะมีเมนู iPod นะครับก็ต้องมาที่เมนูค้นหาเป็นรูปแป้นขยายคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า iPod Touch มันถึงจะขึ้นมาให้เรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวอย่างผมก็จะเลือกเป็น AirPods นะครับเป็นหูฟังเพราะเป็นสินค้าใหม่ของทาง Apple Pencil ก็เป็นตัวที่เป็นสินค้าเก่าแล้วแต่ตัวที่จะสลักชื่อได้ต้องเป็นเวอร์ชั่น2นะครับผมก็จะคลิกเข้าไปที่เมนู AirPods นะครับตอนนี้ก็จะมีด้วยกัน4ตัวนะครับ3ตัวนะครับที่เป็นแบบหูห้อยอย่างเงี้ยนะครับมันจะสลักที่ตัวฝาที่เป็นฝาชาร์จตัวนี้แต่ตัว AirPods Max นะครับมันจะไปสลักที่ตัวหูครอบเลยนะครับตัวอย่างนะครับผมก็จะเลือกที่ AirPods ตัว Gen 3รุ่นใหม่นี่กันแล้วกันนะครับจากนั้นพอเราเลือกตัวอุปกรณ์ในเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปที่เมนูซื้อหรือ buy ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับถ้าอุปกรณ์ไหนเขามีออปชันอย่างเช่นพวก iPad iPod แล้วก็ AirPod Max ที่เป็นหูครอบนะครับที่เป็นสีให้เราเลือกเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกออปชันซะก่อนถึงจะไปที่เมนูสลักชื่อนะครับอย่างเช่น iPad ตัวเนี้ยมันมีออปชันที่ต้องเลือกอย่างเช่นสีพวกหน่วยความจำใช่ไหมครับเราต้องเลือกซะก่อนแล้วก็ข้างล่างมันก็จะมีคำว่าเพิ่มการสลักลงไปสำหรับอุปกรณ์ที่มันไม่มีออปชันอย่างเช่น AirPods กับ Apple Pencil นะครับเราต้องเลือกเมนู Add to Bag ก่อนนะครับมันถึงจะมีเมนูที่ต้องเพิ่มในการสลักชื่อลงไปนะครับก็ต้องเลื่อนลงมานิดนึงนะครับก็จะเห็นครับว่าสลักชื่อตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่Add นะครับหรือเพิ่มเข้าไปตัวสินค้ามันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าตำแหน่งไหนที่มันจะพิมพ์ลงไปมันก็จะมีพวกอีโมจิที่เขาฟิกกำหนดมานะครับไม่หลากหลายเท่าไหร่แล้วก็มีตัวอักษรด้วยเราจะพิมพ์หรือจะใส่อีโมจิก็แล้วแต่เราลองไปใส่ดูนะครับถ้าใส่น้อยตัวมันก็จะใหญ่ถ้าใส่มากตัวมันก็จะเล็กก็แล้วแต่อุปกรณ์ลองไปลองใส่ดูนะครับมันจะมีเฉพาะ iPad เท่านั้นนะครับที่ใส่ได้2บรรทัดเมื่อเราได้ข้อความที่เราต้องการเราก็คลิกที่ปุ่มบันทึกลงไปจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นข้อความหรือตัวอีโมจิที่เราต้องการพิมพ์ลงไปในอุปกรณ์ของเราจะปรากฏที่ตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันฟรีแล้วก็ราคาก็เท่าเดิมอีกอย่างนะครับบางประเทศนะครับมันจะมีบัตรเล็กๆนะครับที่ส่งไปพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับคนที่จะซื้ออุปกรณ์ Apple ไปให้บุคคลสำคัญที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันส่งไปทางพัสดุบางประเทศก็จะมีให้บริการก็แล้วแต่ประเทศที่เราอยู่นะครับลองคลิกเข้าไปที่ว่าคำว่า Add หรือเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่ข้อความลงไปเมื่อเราใส่ข้อความที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วก็กดที่บันทึกก็จะแสดงข้อความที่เราจะส่งไปกับพร้อมกับบัตรเล็กๆตรงนี้นะครับไปให้กับผู้ที่จะรับพัสดุตรงนั้นหรือเราจะสั่งเล่นๆมาให้ตัวเองก็ได้นะครับฟรี
เสร็จแล้วครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่าเวลาเราสลักไปแล้วมันสลักไปเลยนะครับเวลาสลักไปแล้วก็ยังอยู่ในประกันอยู่เพราะว่าเราสั่งจากทาง Apple นะครับไม่ได้ไปสลักที่ข้างนอกที่ตามห้างสรรพสินค้าบางห้างที่อยู่ในกรุงเทพที่เขารับสลักนะครับอันนี้สลักแล้วมีประกันอยู่นะครับเราจะไปที่ตะกร้าสินค้าเราก็ล็อกเอาท์ออกจาก Apple ID ของเรานะครับจากนั้นเราก็ไปนึกคำนึกสิ่งที่อยากจะพูดใหม่อีกทีนึงก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้ออีกทีแล้วก็กลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Apple เหมือนเดิมนี่นะครับเราก็มาที่ตะกร้าสินค้าเหมือนเดิมนี่นะครับแล้วก็มาที่ล็อกอินเข้าสู่บัญชีรายชื่อของทาง Apple ID ของเราเหมือนเดิมนี่นะครับใครใช้เครื่อง Mac มันก็จะฟ้องขึ้นเหมือนที่ผมบอกมาแล้วใครใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปมันก็จะมีหน้าต่างใส่รหัสพวกApple ID แล้วก็รหัส Apple ID ลงไปต่อไปก็เป็นทางเลือกของการจ่ายเงินนะครับสังเกตที่ตะกร้าสินค้ามันจะมีอยู่เลข1เพราะว่าเราทำ1รายการถ้าเราทำเพิ่มอีกมันก็จะเป็นเลข2นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสั่งซื้อกี่อย่างแล้วก็ไปคลิกที่ตะกร้าสินค้าแล้วก็ไปที่คำว่ากระเป๋านะครับหรือแบ็คนี่นะครับลองคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นรายการสินค้าที่เราต้องการที่จะซื้อนะครับเราสามารถที่จะลบออกภายหลังได้เห็นไหมครับถ้าเราล็อกอินด้วย Apple ID ของเราเราก็สามารถมาแก้ไขหรือจะลบรายการสินค้าเราออกได้ใครจะลบตอนนี้ก็ลบได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะมาแก้ไขข้อความที่เราเตรียมที่จะสลักลงในอุปกรณ์ของเราเราก็มาแก้ไขตอนนี้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้มาสำรวจอีกทีดังนั้นผมก็อยากจะให้เราลองล็อกอินเข้า Apple ID แล้วก็มาทำอย่างนี้ก่อนที่จะซื้อแบบจริงจังนะครับลองพิจารณาข้อความหลายรอบเพราะว่ามันจะติดไปกับเครื่องเราตลอดเลยสังเกตที่ปุ่มการชำระเงินนะครับถ้าเป็น Apple ของทางประเทศไทยจะมีแค่ปุ่มเดียวก็คือปุ่มสีฟ้าแต่ถ้าประเทศไหนมีบริการ Apple Pay นะครับก็จะมี2ปุ่มอย่างที่ผมแสดงให้ดูก็คือปุ่มสีดำเพิ่มขึ้นมาผมจะทำการคลิกที่ปุ่มสีดำให้สำหรับประเทศที่มีบริการ Apple Pay ให้เราดูก่อนนะครับในอนาคตเมืองไทยน่าจะมีให้ใช้แล้วก็ดูกันเป็นตัวอย่างไปเลยนะครับผมก็จะไปคลิกที่ปุ่มสีดำนะครับมันก็ขึ้นมาเหมือนที่ผมสาธิตไปก่อนหน้านี้นะครับที่เราล็อกอินด้วยเครื่อง Mac มันจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าใครใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปมันจะเป็นหน้าให้ใส่รหัส Apple ID ตัวนี้ก็จะใส่แค่รหัสของเครื่องไม่ใช่รหัสของ Apple ID นะครับถ้าใครใช้เครื่อง Mac ในการซื้อสินค้าจากนั้นนะครับมันก็จะมีทางเลือกให้เราว่าเราจะไปรับสินค้าเองหรือว่าจะให้เขาส่งมาที่บ้านนะครับหน้าต่างเมืองไทยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยทั้ง2 อย่างนี้นะครับเราต้องใส่รหัสไปรษณีย์ของพื้นที่ที่เราอยู่จากนั้นนะครับมันก็มีปุ่มให้เราชำระเงินนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาเราสามารถแก้ไขที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่เคยเห็นคลิปผมนะครับผมเคยสาธิตการใช้ Apple Pay ผ่าน iPhone ไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปคลิกที่ตัว iPhone ของเราเพื่อยืนยันการชำระเงินไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเราก็จะชำระได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องรักษาความปลอดภัยของเงินในบัญชีเราด้วยถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็กด cancel ไปได้เลยนะครับถ้าเราไปยืนยันที่ตัว iPhone มันจะจ่ายเงินทันทีเลยนะครับให้ระวังตรงนี้ด้วยมาดูประเทศที่มีเฉพาะปุ่มสีฟ้าหรือประเทศที่มีทั้ง2ปุ่มเราจะเลือกที่ปุ่มสีฟ้าปุ่มชำระเงินที่เป็นปุ่มสีฟ้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ลองคลิกเข้าไปมันก็จะยืนยันพวกรหัส Apple ID อีกทีอยู่นะครับเราก็จะมีหน้าทางเลือกให้ว่าจะให้ส่งถึงบ้านจะให้ไปรับเองก็เหมือนกันนะครับก็ขึ้นหน้านี้เหมือนกันอธิบายไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นมันก็จะให้เราใส่ที่อยู่นะครับที่อยู่ของเมืองไทยก็ใส่ลงไปเลยนะครับใครอยู่ประเทศไหนก็ใส่ของที่อยู่นั้นมันจะจัดส่งตามที่อยู่นี้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Continue ถ้าเป็นประเทศไทยมันจะไม่ขึ้นหน้านี้นะครับมันจะเอาที่อยู่ที่เรากรอกเมื่อสักครู่นี้ให้เราได้ทันทีแต่ถ้าเป็นบางประเทศอย่างออสเตรเลียนะครับก็ต้องมายืนยันว่าจะให้รูปแบบในการจะส่งแบบไหนก็จะมี2ออปชันให้เราเลือกนะครับก็ขึ้นอยู่ประเทศนั้นๆแต่ประเทศไทยตรงนี้จะไม่ขึ้นหน้านี้นะครับพอเรายืนยันที่อยู่มันก็บอกระยะของการจัดส่งว่าใช้ระยะวันไหนถึงวันไหนให้เราเรียบร้อยจากนั้นเราก็คลิกปุ่ม Continue ต่อไปเพื่อที่จะชำระเงินพอขึ้นหน้านี้แต่ละประเทศก็จะมีการชำระเงินที่แตกต่างกันออกไปอย่างผมที่อยู่ออสเตรเลียก็จะมี3ทาง
างเลือกนะครับหน้าของเมืองไทยจะเป็นแบบนี้ครับผมก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนึงฝั่งทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะเป็นของทางออสเตรเลียทางด้านทางขวามือก็จะเป็นของทางบ้านเราเป็นเมนูภาษาไทยภาษาอังกฤษให้เราดูเปรียบเทียบกันผมขออธิบายฝั่งทางด้านซ้ายมือตรงที่มันมีบัตรเติมเงินแบบนี้ของทาง Apple นะครับที่ประเทศออสเตรเลียหรือหลายประเทศนะครับที่ให้บริการบัตรเติมเงินของทาง Apple โดยตรงนะครับก็คือเติมเงินลงไปใน Apple ID ของเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับพอสิ้นปี iPhone รุ่นใหม่ออกมาเราก็สามารถที่จะจ่ายเงินผ่านตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปเดือดร้อนนะครับก็เหมือนกับเราสะสมเงินนะครับก็จะเก็บไว้ใน Apple ID ของเราได้สะสมอาทิตย์ละ10เหรียญ20เหรียญก็แล้วแต่เราหรือเราจะมาจ่ายด้วยบัตรเครดิตโชคดีที่ทางประเทศออสเตรเลียนะครับเราสามารถที่จะใช้บัตร ATM เนี่ยนะครับหรือบัตรธนาคารเนี่ยจ่ายเงินได้เลยเป็นบัตรเดบิตได้เลยขอให้มีเงินในบัญชีก็ได้นะครับแล้วก็อีกเมนูสุดท้ายก็คือApple Pay ซึ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วมาดูการชำระเงินของบ้านเราบ้างนะครับก็มีด้วยกัน3ทางเลือกเหมือนกับที่อื่นเขาเลยนะครับก็คืออันดับแรกคือเมนูบัตรเครดิตถ้าใครมีบัตรเครดิตก็คลิกเข้าไปใส่รายละเอียดของบัตรก็ชำระเงินไปใครไม่มีบัตรเครดิตก็มีด้วยกัน2ทางเลือกนะครับก็คือการไปชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์มี5ผู้ประกอบการให้บริการดังที่แสดงเห็นณตอนนี้นะครับแล้วก็ตู้ ATM ก็จะมี5ธนาคารตอนนี้ที่ให้บริการเราสำหรับคนที่เลือกชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ตู้ ATM เลื่อนลงมาเมนูข้างล่างก็กดชำระเงินมันจะส่งข้อมูลการชำระเงินไปที่อีเมลของเราถ้าใครไปชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ปริ้นออกมาไปที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ชำระเงินใครที่จ่ายเงินผ่านตู้ ATM มันก็จะมีวิธีการกรอกของเขาในตู้ ATM แล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปพอชำระเงินเรียบร้อยครับสินค้าก็จะถูกจัดส่งเตรียมแพ็คใส่ของลงในกล่องแล้วก็ส่งมาที่บ้านเราก็แค่นี้เองถ้าไม่ชำระเงินก็ภายใน3เดือนสิ่งที่เราทำไว้ก็จะโมฆะก็แค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำมาให้ความรู้กันต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ